Seagrim Power, a world-class energy company.กลับมาติดตามช่วงหุ้นเด็ดก่อนตลาดวายนะคุณผู้ชมตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าค่ะบวกขึ้นมา 1.93 จุดมูลค่าซื้อขายเกือบ 20,000 ล้านบาทช่วงบ่ายจะเป็นยังไงนะคะรวมถึงหุ้นตัวไหนที่เป็นหุ้นเด่นปันผลดี PE ต่ำวันนี้คุณเอกพิทยาอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณเอกคะสวัสดีครับคุณกนิกาสวัสดีครับคุณแบบวันครับครับสวัสดีครับคุณเอกพิทยาดูตลาดหุ้นบ้านเราแล้วต้องบอกว่าสลับฟันปลาไปเรื่อยๆวันนี้ซึมตอนเช้าเด้งขึ้นไป10กว่าจุดแล้วหลังจากก็ล่วงแล้วก็1เขาที่มันจะอยู่ภาวะซึมแล้วแหละ หมื่นกว่าล้านถือว่าน้อยใช่แล้วก็ผมคิดว่าวอลลุ่มในช่วงสัปดาห์นี้จะอยู่เนี้ย 4-5 หมื่นล้านไม่เกิน 60,000 ล้านคือคนหกล้มอะฮะลุกขึ้นแรงๆแล้ววิ่งลำบากก็ลำบากถ้าเช่นนั้นเราจะไม่พูดตัวว่าตลาดเป็นแบบไหนแล้วล่ะเรามาพาคุณผู้ชมมาดูชุดหนึ่งตลาดหลักทรัพย์ทำการวิจัยชุดหนึ่งเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปันผลปรากฏว่ามันมีหุ้นอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือว่าเป็นหุ้นที่ปันผลดีPE ก็ต่ำนะครับชุดหนึ่งประมาณร่วม20-22 บริษัทนะครับคุณเอกพิทยาเห็นแล้วเขาพูดถึงว่า ASP Asia Plus เนี่ยให้ผลตอบแทนร่วม 7-8% คืออย่างนี้ตลาดหลักทรัพย์ดึงข้อมูลมาจากBloombergครับแล้วก็เขาใช้ไครเทเรียก็คือว่า PE ต่ำกว่า PE ของหมวดธุรกิจอันนี้ต้องฝากสมมติฐานก่อนนะฮะเช่นหมวดธุรกิจ PE 20เท่าตัวนี้ PE ต่ำกว่านี่คือไครเทเรียแรกครับประเด็นที่2ที่เป็นไครเทเรียที่2ก็คือผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า 5% ต่อปีสูงหมดรวม20กว่าตัวแล้วก็ทำออกมาเนี่ยในมือผมเนี่ยมีประมาณ20หลักทรัพย์นะครับโจทย์ก็คือเราจะเลือกมาประมาณ 4-5 ตัวมีตัวไหนอธิบายตอนนิดเดียวก็คือว่าการเลือกหุ้นจากเงินปันผลเนี่ยจริงๆต้องดูอีก 2-3 ประเด็นซึ่งในไครเทเรียอันนี้ขาด1ก็คือตัวหมวดธุรกิจถามว่าสำคัญยังไงหมวดธุรกิจที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์การมีรายได้ต่อปีจะมีความผันผวนสูงมากครับนะครับแต่ถ้าหมวดธุรกิจที่มีรายได้ความมั่นคงความผันผวนจะไม่มีนะครับซึ่งมันจะมีข้อแม้ก็คือว่าการทำแบบนี้ได้จะทำให้การดูอนาคตของหุ้นได้ดีครับเช่นปีนี้มีรายได้ร้อยหนึ่งปีหน้าก็ควรจะร้อยหนึ่งแต่ถ้าหมวดธุรกิจที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันอันนั้นก็ขึ้นลงกับมันจะมีการขึ้นลงอ้าวเราไปทีละตัวคุณเอกพิทยาอีกนิดเดียวค่ะอันที่2สิ่งที่สำคัญมากก็คือว่ารายย่อยในการซื้อเพื่อจะปันผลอย่าเพิ่งคิดว่าซื้อวันนี้พรุ่งนี้เอ็กดีแล้วขายพรุ่งนี้เลยแล้วกำไรไม่ใช่เงินปันผลก็คือปันผลเพราะอะไรครับเพราะว่าการซื้อวันนี้แล้วก็ขายหลังเอ็กดีจะขึ้นจะกับสภาพตลาดไม่ได้เกี่ยวกับการได้เอ็กดีฟรีเหมือน 4-5 ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเราดูรายตัวเราเห็นผลตอบแทนดอกเบี้ย 0.25% ดอกเบี้ย 1% จากการฝากเงินแต่ถ้าลงทุนในหุ้นเหล่านี้ปันผล 7-8% น่าสนไหมตัวแรก ASP ผมเลือกมา4ตัวเร็วๆเวลาเรามีน้อยครับตัวแรกที่ผมเลือกมาคือ ASP เพราะว่าใน20กว่าหลักทรัพย์ที่เขาเลือกมาที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยครับมันมีหุ้นหลายตัวที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์มากๆผมพยายามตัดออกอันนั้นคือแรงเหวี่ยงเยอะเราไม่รู้ว่าปีหน้ารายได้เขาจะสม่ำเสมอหรือเปล่าครับถามว่าทำไมผมเลือกหุ้นโบรกเกอร์ทั้งๆโบรกเกอร์แข่งขันกันสูงเหตุผลง่ายๆก็คือว่า ASP เนี่ยไม่ว่าคุณจะดูปีไหนเนี่ย market share ก็อยู่ใกล้เคียงกับเดิมครับนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนเรื่อง market share ไม่มีน้อยลงแล้วก็ความผันผวนในเรื่องของการลงทุนมีแต่เท่าเดิมกับมากขึ้นยกเว้นหุ้นตกเยอะครับนะครับผมเลยเลือกตัวแรกคือ ASP แต่ไม่ได้แปลว่าเลือกโบรกเกอร์ทุกตัวนะครับตัวนะตัวต่อมาที่2ผมเลือก InTouchInTouch เนี่ยปันผลนะครับ 7.18% ใช่ครับนะครับถามว่าทำไมผมเลือก InTouch เหตุผลก็คือว่าเป็นหุ้นโฮลดิ้งนะครับและถ้าดูในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ล้าที่สุดในกลุ่มโอเปอเรเตอร์เจอก็คือการประมูล 4G ที่ใช้เงินจำนวนมากแต่เขากำไรนี่ขนาดนั้นยังปันผลได้ครับ 7.18% และก็ปันผลนโยบายของ InTouch ชัดเจนปันผลเดิมที่ 100% ตอนนี้ปันผล 90% นะเพราะฉะนั้นเขายังต้องการปันผลที่สูงอันนี้ก็น่าสนใจอันที่2ถ้าพูดถึงเอาปันผลตัวต่อมาคุณตัวที่3แรนด์แอนด์เฮาส์ถามว่าทำไมผมเลือกแรนด์แอนด์เฮาส์1เป็นหุ้น property ที่ไม่ได้ทำ property อะไรหวือหวาครับ30ปีที่แล้วทำยังไงตอนนี้ก็ทำอย่างนั้นนะครับอันที่2จะเห็นบทบาทของผู้ถือหุ้นใหญ่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับซื้อหุ้นกลับซื้อหุ้นคืนครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงความมั่นใจแล้วก็ถ้าดู book value และดูเรื่องต่างๆเนี่ยราคายังต่ำกว่าอัตราส่วนทางการเงินที่นักวิเคราะห์ทำไว้ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกตัวนี้และถ้าคุณดูให้ดีเนี่ยนะครับ
ราคาดิวิเดนยิวก็สูงค่าผันผลต่ำเพราะราคาหุ้นอยู่แถวนี้ตลอด LH ปันผลนะครับปีต่อปี 6.8% อีกตัวสุดท้ายไปเร็วๆคุณเอกตัวสุดท้ายผมเลือกโกรว่าทำไมเลือกโกรทั้งๆเป็นหุ้นกึ่งๆในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ครับเหตุผลก็คือว่าโกรหลังจากนี้มันมีการล็อกราคาโดยการเข้าไปเปลี่ยนผู้ถือหุ้นโดยกลุ่มของปตท.เข้าไปซื้อที่ตั้งเรื่องซื้ออยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความผันผวนของราคาก็จะหายไปการจ่ายปันผลต้องสม่ำเสมอไม่งั้นเขาไปซื้อเนี่ยเขาต้องวิเคราะห์ดีฮะเขายอมแพงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะไม่แตกต่างจากที่คาดการไว้นักครับผมเลยเลือก4ตัวนี้ตัวอื่นไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่อย่างที่ผมบอกก็คือคุณต้องการันตีให้ได้ว่ารายได้อีกปีหน้าปีต่อไปจะเป็นรายได้ที่สูงเหมือนปัจจุบันครับคุณผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับให้เงินทำงานผ่านตลาดหุ้นตลาดทุนนะครับติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนแบบนี้ได้ที่ฐานเศรษฐกิจนะครับแต่ก่อนจากการวันนี้คุณผู้ชมคะอย่าลืมหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาค่ะเตรียมสแกน QR code นะคะอยากได้เสื้อเชียร์ฟุตบอลโลกสวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะได้ราคาพิเศษไปเลยค่ะผ้าคอปกราคาเต็ม590 บาทเหลือเพียง390 บาทเท่านั้นคอกลมราคาเต็ม490บาทเหลือเพียง290บาทเท่านั้นค่ะต่อเนื่องกับอีกหนึ่งงานสัมมนาดีๆนะคะสำหรับอนาคตพลังงานไทยค่ะซึ่งจะมีการปาฐกถาพิเศษกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสิริจิรพงษ์พันธ์นะคะถึงเรื่องอนาคตพลังงานไทยในวันพุธที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้ตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะที่ห้องนภาลัยบอลลูนชั้น2โรงแรมดุสิตธานีค่ะสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งรวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของฐานเศรษฐกิจ .com รวมถึง Facebook Fanpage ของแอปฐานเศรษฐกิจได้เลยค่ะคุณผู้ชมต้องรีบนะครับรีบจองที่นั่งกันนะครับเนื่องจากที่นั่งค่อนข้างจำกัดและที่นั่งเต็มแต่เราจัดให้ฟรีนะครับใครที่สนใจอยากรู้ว่าอนาคตพลังงานไปทางไหนและที่สำคัญกว่านั้นอยากรู้ว่าหุ้นพลังงานไปทางใดนะครับติดตามกันได้นะครับ4กรกฎาคมนี้ที่ดูสิทธานีครับส่วนวันนี้นะคะเรา3คนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ